ส่วนบ้านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านพักเด็กชายที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอายุตั้งแต่7ปีถึง20ปีครับโดยวันหยุดน้องๆที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมทำร่วมกันเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เรากำลังทำสบู่ยาสระผมยาล้างพื้นอ๋อก็คือทั้งหมดนี่คือเป็นประมาณน้ำยาอเนกประสงค์ครับสามารถใช้ได้ทุกอย่างล้างจานถูตัวซักผ้าได้หมดแล้วก็เวลาพวกนี้มาทำนี่ก็เราก็ประหยัดมากเพราะว่าเราทำเองก็เองโอ้โหสวัสดีครับ ขอพี่ดูได้ไหมพี่ดูหน่อยขอดูหน่อยฮะอ๋อคนให้มันเหนียวใช่ไหมให้มันเข้ากันนะแม้เห็นอย่างนี้แล้วก็ขอมีส่วนร่วมสักหน่อยดีกว่าครับแล้วนี่เนี่ยฝีมือเด็กๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะทำไมถึงเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้คิดตรงนี้เพราะว่าพี่ก็มองแล้วคุณพ่อก็มีอายุเนาะมีอายุมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันเยอะก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีก็เลยมีตอนนั้นมีต้นกล้าอาชีพพี่ก็เลยคิดไปเรียนรู้ว่าเราจะลดค่าใช้จ่ายได้ยังไงพี่ก็เลยไป10วันที่ระยองแล้วก็ได้มาเยอะได้เกือบได้จะทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่นั่นแต่ก่อนเนี่ยเดือนประมาณ 4-5 หมื่นเดี๋ยวนี้ลดเราทั้งหมด5บ้านเนี่ยเราจะใช้อยู่ประมาณ 2-3 พันโชคดีลูกน้องก็ดีมากลูกน้องดีมากเขาประหยัดมากพวกนี้ก็ขยันบ้านนี้เป็นบ้านให้ผู้หญิงผู้สาวครับที่เรียนมัธยมเราเรียกว่า Nazareth House ครับเพื่อเข้าที่นี่ต้องรับผิดชอบสุขภาพพวกนี้ก็เป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วมีความรับผิดชอบแล้วอยู่นี่ก็มีอยู่ใน17คน4คนไม่ติดอ๋อเหรอแต่ไม่ยอมไปเขาเป็นเพื่อนสนิทกันครับผมแล้วก็มีอีกผู้หนึ่งที่น้องไม่ติดไม่ติดพี่ติดแต่น้องไม่ติดพ่อครับแต่ผมไม่รู้นะกับการที่คุณพ่อให้เด็กที่ติดและไม่ติดเชื้อ HIV เนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอันตรายไหมครับมันไม่อันตรายแต่เด็กด้อยก็ต้องรู้ว่ามันจะพาดมันจะมีปัญหากับเลือดถ้าว่าเด็กผู้หนึ่งเด็กเป็นโรคเอดส์มันล้มแล้วก็เลือดออกจากมือเด็กที่ไม่ติดมาช่วยได้แต่ถ้าเด็กที่ไม่ติดมีแผลในมือด้วยไอ้ยาเวลานั้นเท่านั้นแต่ว่ามันบ่ติดง่ายเราไม่ได้เป็นห่วงติดเกี่ยวกับโรคเอดส์เราเป็นห่วงติดวัณโรคทำไมฮะเพราะว่าหลายคนจะเอาเด็กน้อยมาเขาจะเป็นวัณโรคแล้วก็ผู้ที่เรารู้สึกว่าสุขภาพดีไม่ได้เชื่อ HIV แต่ว่าติดวัณโรคได้เอ็นวัณโรคประเภทนี้รักษาเป็นเดือนแล้วก็บางคนก็ในอนาคตก็จะกลับขึ้นมาอีกก็ทุกครั้งเราบอกคนงานของเราอย่าเป็นห่วงโรคเอดส์เป็นห่วงวัณโรคสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดตรงๆนะผมก็ไม่รู้ว่าคนไหนติดหรือไม่ติดแต่ดูแล้วโดยทั้งหมดแล้วเนี่ยผมก็ยังโอเคอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเหล่าน้องๆนะครับที่ไม่มีเชื้อ HIV เลยถูกไหมครับแต่ก็ยังอยู่กับเพื่อนๆที่ติดเชื้อน้องชื่ออะไรครับชื่อวาวค่ะวาวเอ๋ค่ะน้องเอ๋เปรี้ยวค่ะเปรี้ยวนะเนี่ย ชื่อบีค่ะบีครับเพิร์นค่ะเพิร์นครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีเพื่อนหรือรู้จักคนที่มีเชื้อ HIV เราควรจะต้องกลัวไหมไม่จำเป็นต้องกลัวค่ะเพราะว่าก็อยู่นี่ก็เหมือนกับอยู่กับคนทั่วๆไปก็ไม่ได้ติดกันง่ายๆอะค่ะก็ธรรมดาและอย่างน้องนี่อยู่ที่นี่มานานหรือยังครับ 3-4 ปีแล้วค่ะในส่วนน้องล่ะครับก็ธรรมดารู้สึกมันก็ไม่น่ารังเกียจแต่คนรอบข้างที่ออกไปข้างนอกเขาชอบว่าพวกที่ติดเชื้อน่ารังเกียจอย่าไปใกล้อะไรประมาณนี้มาอยู่กับเพื่อนแต่ว่ามันก็สนุกมากอยู่กับเขาอบอุ่นรู้สึกว่ามีเพื่อนที่รักเราแล้วเราก็รักเขาค่ะแล้วถ้าวันหนึ่งล่ะมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆติดเชื้อ HIV จากคุณเพื่อนจะโกรธไหมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานใช้ปีแล้วหนูใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆกี่ปีครับ5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้วแล้วน้องล่ะครับกลัวไหมไม่กลัวค่ะก็ไม่รังเกียจเพราะว่าเขาเป็นได้แต่ถ้าเราจะเป็นเราก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเขาเป็นได้เขาอยู่ได้เราเป็นได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะวันนี้น้องๆ5คนนี้ก็ถือว่าได้คุณพ่อไมเคิลใช่ไหมครับ
คอยดูแลรักษาปกป้องหนูทุกอย่างหนูมีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อเขาไหมครับรักพ่อมากเวลาพวกเราไม่มีอะไรพ่อก็คอยเติมเต็มให้ทุกอย่างแม้กระทั่งความอบอุ่นหนูก็รักพ่อเหมือนกันค่ะรักมากด้วยหนูก็อยากให้พ่อดูแลสุขภาพตัวเองดีๆค่ะก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อหน้าแม่แต่ว่าเห็นพ่อก็ให้พ่อเป็นพ่อของเรารักพ่อมากๆเป็นห่วงพ่อแม่ก็คอยพูดว่าพ่อไม่สบายอ่ะทำอะไรให้พ่อกังวลเพราะพ่อก็มีลูกหลายลูกค่ะรักพ่อมากค่ะรักเอาแบบอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เลยค่ะก็อยากให้พ่ออยู่กับเราไปนานๆพวกหนูเป็นลูกที่ขาดความอบอุ่นพ่อเอาความอบอุ่นมาให้พวกหนูพวกหนูเป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ถ้าขาดพ่อไปพวกหนูก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับใครอ่ะหนูอยากบอกพ่อว่าหนูรักพ่อทุกคนก็มีความสุขกันนะครับมีความสุขนะอยู่กันแบบว่าเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนดูเท่าเทียมกันหมดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปไหนกันต่อฮะเนี่ยเซนเนลลี่เฮาส์อยู่นี่ฮะครับโอเคไปนะครับมาถึงบ้านสุดท้ายก็คือบ้านซานเนลลี่เฮาส์ซึ่งเป็นบ้านเด็กชายและเด็กหญิงที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอายุตั้งแต่4ปีถึง13ปีครับโดยแต่ละตึกที่เห็นอยู่ก็จะแยกชายแยกหญิงครับโหดีว่านะการที่จะดูแลน้องๆเหล่านี้ได้เนี่ยเราต้องจัดสรรเรื่องค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารใช่ไหมครับเรื่องเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนโอ้ยเยอะแยะเลยแล้วนี่คุณพ่อจัดสรรกันยังไงฮะเราไม่ได้นั่งละขอแบมือขอเราเริ่มซื้อหน้าตั้งแต่ที่แรกนะที่หน้าที่เรามีนามีซาปาแล้วก็ที่เรามีโครงการที่จะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แล้วก็มีส่วนผักแล้วก็ส่วนผลไม้แล้วก็อันนี้ก็สำหรับการกินขอไปดูได้ไหมครับได้พรุ่งนี้เราจะไปพรุ่งนี้ครับเช้าวันสดใสที่อำเภอดอนหวายจังหวัดหนองคายคุณพ่อไมเคิลเชก็พาผมมาดูแปลงนาข้าวที่ปลูกเพื่อเลี้ยงน้องๆในบ้านซานเนลลี่เฮาส์ครับโอ้โหพ่อครับพื้นที่เยอะมากเลยอ่ะนี่นากี่แปลงกี่ไร่ฮะเนี่ยก็มีอยู่40ไร่แล้วเนี่ยในนี้ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยที่กำลังเติบโตขึ้นมานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าอันนี้เป็นเค้กนี่เป็นข้าวเหนียวทั้งหมดอ๋อเป็นข้าวเหนียวทั้งหมดแล้วก็อันนี้ที่มันซื้อลงไปทางนู่นอันนั้นเป็นข้าวเจ้าคนที่ปลูกก็อย่างที่พ่อบอกเมื่อกี้ใช่ไหมฮะว่าเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ของเราที่เรามีผู้ใหญ่ประมาณ 4-5 คนครับที่ช่วยนะแล้วก็เขาก็เป็นตัวอย่างดีให้กับเด็กสอนเด็กนะสอนพุทธิไทยพุทธิคาดครับพุทธิบุกนะดีขนาดพวกนี้นี่ใช้เวลาปลูกนานเท่าไหร่ฮะเนี่ยเพราะว่าเป็นเด็กน้อยเป็นผู้ปลูกเนาะส่วนมากเป็นลองอาศัยเสาร์อาทิตย์ประมาณ3อาทิตย์3อาทิตย์เสร็จหมดนี่เลยฮะแล้วเขาก็ต้องไทยก่อนเนาะพูดถึงไทยอันนั้นเป็นตั้งหากคาดก็ตั้งหากแต่เวลาลงปลูกก็ประมาณ3อาทิตย์3อาทิตย์เองนะปีนี้ผมว่าสิเอาทั่วเหลืองและทั่วเขียวมาปลูกออกมาปลูกเวลามันขึ้นมาแทนที่จะเก็บเกี่ยวมันไทยแต่ว่ามันนั้นเป็นปุ๋ยดีที่สุดทำมานานปีนึงแล้วก็ปีหลังทำไม้แรงก่อนจะได้เข้างามงานพออันนี้เราไม่อยากซีดยาขยะครับผมปริยาขึ้นเพราะว่าน้ำประดับน้ำอยู่ในเขตร้อนไวมันสะอาดเพราะไม่มีไผ่ซีดครับแต่ถ้าความมันจะฉีดยาขายาหรือขาแมงเนี่ยมันจะซึมลงในน้ำดินเพราะว่าดินนี้ก็มีคันคุดลงประมาณ2เมตรกว่ามันในน้ำแล้วทุกคนต้องรักษาแล้วผลิตผลนะครับที่ได้มาตรงนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างครับนอกเหนือกินเองแล้วเอาไปกินเดี๋ยวบอกใครครับไม่ขายว่ามันได้กินข้าวปีนี้ถ้านี่สุกเบิดโอเคว่าประมาณ9ถึง10เดือนที่มันกินได้9ถึง10เดือนเลยครับที่สามารถเลี้ยงน้องครับเพราะครับถ้าสมมติมันแล้งเลยล่ะไม่มีฝนแดดจ้าแบบนี้ข้าวก็ตายหมดสิเพราะเรามีสระอยู่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูอ๋อคุณพ่อทำไว้ด้วยฮะครับครับมีสระที่เราขุดด้วยพอดีเด็กน้อยเก็บต้นยูคาเราเลยเอาแบ็คโบมาแล้วก็ขุดมันใหญ่มันลึกโอ้เหรอครับไปดูที่นั่นสิได้ทำอ๋ออยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ทางเข้าแปลงนาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือสิ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่นี่ได้อย่างมหาศาลเลยนะครับโอ้ยนี่คือเขื่อนกักน้ำนี่ใหญ่ขนาดไหนครับเนี่ย
ประมาณ60คูณ30อันนี้พึ่งคุดแล้วก็จะเอาปลาลงไม่ได้พอไม่มีใครอยู่ไม่มีใครเฝ้านะมันโดนขโมยหมดโอ้ยก็เอาไปฝากหมดโบเรือจากแต่นี่แน่นอนการที่จะปลูกอะไรสักอย่างมันก็ต้องมีปุ๋ยถูกไหมครับและปุ๋ยนี่พ่อเราไปซื้อแพงมากนะปุ๋ยตอนนี้ปุ๋ยของพ่อทุกมากเพราะว่าทำไมฮะมันเสียค่าดูดซ่วมเท่านั้นเพราะเรามีเด็กเรามีเด็ก160คนเรามีคนงานอีก40 50คนเนาะแล้วก็อะไรซุปซ่วมแล้วก็เอามาอยู่นี่แล้วก็ลาดแล้วก็ไทยแล้วก็เรียบแล้วก็ครับแล้วก็อีกอย่างนึงทีดีก็อยู่ในขี้ของแดกนะมีเมล็ดแล้วก็มันขึ้นโดยธรรมชาติขึ้นดีด้วยโอ้ตลกมากเลยมีมะเกลือมีมะคุ้งมีมะเขือด้วยมะคุ้งมีอย่างเงี้ยแบบนี้แหละแต่ว่ามันไปส่งกันแน่จังหน่อยเท่านั้นนะคุณผู้ชมแล้วนี่ก็เป็นอีกทิปนึงนะครับในการที่จะช่วยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับดูดขึ้นมาเลยจากส้วมเนี่ยแล้วทำเป็นปุ๋ยโอเคต่อไปนี่เราจะพาไปดูส่วนผลไม้ของเราไปกันดีกว่านี่ก็คือสวนผลไม้ของคุณพ่อไมเคิลครับมีผลไม้หลากหลายชนิดทีเดียวซึ่งผลไม้ทั้งหมดก็เช่นเคยครับคือนำมาให้น้องๆที่บ้านรับประทานกันแต่ที่ผมแปลกใจที่สุดก็คือคุณพ่อไมเคิลเขามีเครื่องสีข้าวด้วยอ่ะพ่อครับแล้วเครื่องสีข้าวนี่มาจากไหนอ่ะเราซื้อมาจากกุดอนอ่ะนะแต่ว่าผู้ที่บริจาคเงินให้เรามาจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เพื่อผลประโยชน์เพื่อพวกเราแล้วก็ชาวบ้านด้วยที่แรกไปได้นึกถึงชาวบ้านพอชาวบ้านธรรมดาเขาจะไปบ้านโคกหรือบ้านทาสแต่เข้ามาอยู่นี่ขอมาอยู่นี่ก็ดีแล้วเพราะว่าเขาได้ซีคาวฟรีแล้วก็ล่ำเราโยกให้เราแล้วก็เราเอาอันนี้ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ครับอ๋อนี่ไงโอ้นี่เป็นอาหารพวกหมูไก่ปลาใช่ไหมฮะเนี่ยให้เขามาทำฟรีครับทำฟรีแล้วก็เก็บลำไปครับเก็บลำไปเขาก็ดีใจอยู่แล้วก็แก็บด้วยอันนี้ท่อนี่เวลามันสิเป่าแก็บไปอยู่นอกนะโอ้แก็บแล้วก็ไปเป็นปุ๋ยได้แก็บไปปุ๋ยได้ใช้ทุกอย่างได้คุ้มค่ามากแต่พูดถึงเรื่องของลำแล้วชักอยากจะเห็นฟาร์มพ่อแล้วโอเคจะไปเดี๋ยวนี้จะไปดูมีแล้วมีมูแล้วก็มีปลามีปลาเดี๋ยวใช้ดูเดี๋ยวจะโยนล้ำลงไงบึงและนี่ก็คือในส่วนของบ่อเลี้ยงปลาและล้าวหมูครับที่คุณพ่อไมเคิลได้ทำเอาไว้เพื่อให้เป็นอาหารของเด็กๆโดยคนที่ดูแลอยู่ก็เป็นครอบครัวที่ติดเชื้อ HIV ซึ่งคุณพ่อไมเคิลได้ดูแลอยู่พ่อครับผมต้องบอกเลยนับถือพ่อมากเลยฮะทำทุกอย่างให้แบบว่ามันปฏิปต่อไปหมดเลยอ่ะนี่อันนี้คือวางแผนไว้ไหมหรือไงบางเอิญพอดีมันเข้าฟิตกันได้นะมันเข้าฟิตกันได้ฟิตกันได้แต่ว่ามันด้วยมันบางเอิญนะแต่ความบางเอิญของพ่อนี่ช่วยเหลือชีวิตหลายต่อหลายชีวิตเลยนะครับแต่ว่าพอมีคนช่วยได้ถ้าผู้เดียวไม่ได้ดอกพวกพี่เลี้ยงผู้ที่คุณพบตะกี้นี่อยู่ในสวนนะครับผมพวกนี้ก็สำคัญที่สุดสำหรับไม่ใช่สำหรับงานแต่สำหรับพวกเด็กด้วยครับผมเป็นตัวอย่างดีแบบคนงานของเราทั้งหมดเดี๋ยววันนี้ครบหมดเนี่ยฮะสถานที่ที่พ่อจะพาไปครับอันนี้ครบแล้วเหลือแต่ยังเดียวก็ตอนเย็นจะมีการกินเลี้ยงเบิร์ธเดย์คือเราเด็กหน่อยเราเอาแต่ละเดือนเราเด็กหน่อยที่เกิดอยู่ในเดือนนั้นเรามีปาร์ตี้จะวันไหนก็ได้แต่ขอให้เกิดในเดือนนั้นในเดือนนั้นขอเชิญเป็นพิธีกรด้วยโอ้ยร้องเพลงจริงเหรอครับรอยเล่นโอ้ขอบคุณมากครับห้าโมงครึ่งตอนเย็นดีครับผมอยากทำงั้นเรากลับไปเตรียมตัวไหมครับไป